วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามหน้าทูตนอกแถวจี้แกนนำรัฐบาลลาออกให้ข้อมูลบิดเบือนปมสหรัฐห่วงสถานการณ์เมืองไทยเพจ Facebook ทูตนอกแถว The Alternative Ambassador ของนายรัฐชาลีจันอดีตเอกอัครราชทูตไทยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีแกนนำรัฐบาลออกมาปฏิเสธข่าวที่ปรึกษาความมั่นคงของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโทรสายตรงหาเลขาธิการสภาความมั่นคงเรื่องความสัมพันธ์กับไทยแสดงความเป็นห่วงเรื่องเมียนมาและสถานการณ์การจับกุมผู้ประท้วงในไทยด้วยมาตรา112ต่อมาแกนนำรัฐบาลออกมากล่าวเชิงปฏิเสธว่าไม่ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวนายรัฐระบุว่ามุกตลกหรือเอาฮาหรือจะบอกว่าอ่านภาษาอังกฤษฝรั่งเศสไม่ออกครับนี่ก็อีกเห็นข่าวบุคคลระดับสูงของรัฐบาลออกมาแถลงข่าวปฏิเสธว่าในระหว่างการโทรมาหารือของนายเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีไบเดนกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแสดงความกังวลต่อการใช้มาตรา112ของไทยก็เลยเอาถ้อยแถลงของโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ได้จากเว็บไซต์ของเขามาแปะให้ได้ดูกันนะครับซึ่งในนั้นมีประโยคที่ฝ่ายสหรัฐเขียนว่าแต่ยังได้แสดงความกังวลต่อทั้งการจับกุมผู้ประท้วงและคำตัดสินหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ Les Majesty ที่โทษรุนแรงจำนวนมากจะพูดแบบศรีถนนชัยเล่นมุกตลกเอาฮาบอกว่าฝ่ายสหรัฐพูดไม่มีคำว่ามาตรา112ก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากว่า Les Majesty เขาหมายถึงอะไรซึ่งระดับนี้แล้วจะบอกว่าไม่รู้มันจะดูเหมือนจงใจหลีกเลี่ยงไม่บอกข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อสาธารณชนซึ่งตามมาตรฐานทั่วไปทั้งในแง่ความรับผิดชอบและจริยธรรมมันถูกต้องไหมครับการจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อประชาชนโดยบุคคลระดับสูงของรัฐบาลในประเทศเจริญแล้วนั้นถ้ามีจริยธรรมคือต้องลาออกนะครับอันที่จริงข้อมูลเท็จแบบนี้ใครๆรวมทั้งคณะทูตานุทูตในไทยก็น่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากว่าใครพูดอะไรอย่างไรซึ่งมันเป็นเรื่องน่าอับอายมากดังนั้นถ้าฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้ในขณะที่ฝ่ายสหรัฐระบุว่ามีการพูดถึงเรื่องสำคัญแบบนี้ก็ควรต้องมีการชี้แจงและประท้วงกันไปเลยควรจะเรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐมาประท้วงเลยว่าฝ่ายสหรัฐพูดไม่จริงให้เห็นกันจะไปเลยใครพูดจริงไม่จริงอย่างไรเพื่อความกระจ่างของทุกฝ่ายส่วนใครจะเล่นมุกตลกเอาฮาหรือมุกแป๊กคนเขาจะได้รู้กันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ